ก็พบกับพวกเรา3คนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่บนรถใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะพาน้องฟิลไปสมัครเรียนใช่แล้วก่อนเนี่ยที่ฟังประกาศเรื่องการสอบของสกทไปใช่ไหมก็น้องฟิลเป็นตัวสำรองรอบนี้ก็เลยจะพาน้องฟิลนะคะไปต่อม.1ที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศึกษาใช่แล้วแต่ว่าน้องฟิลเนี่ยจริงๆแล้วจบมาจากสารศาสตร์สุขสวัสดิ์นะคะแต่ว่าจะไม่ได้ต่อที่เดิมเดี๋ยวจะไปที่หนึ่งเพราะว่าที่นั่นอ่ะมีถึงม.6เลยใช่ค่ะจะให้น้องฟิลอยู่นั่นยาวๆอีก6ปีนะคะยาวไปค่ะก็เดี๋ยวเราจะพาน้องฟิลไปสารศาสตร์วิเทศศึกษากันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็เอกสารเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมใช่พร้อมแล้วค่ะเรียบร้อยพร้อมจะไปเป็นเด็กสารศาสตร์ที่นั่นแล้วนะคะอันนี้ก็สารศาสตร์อยู่แล้วนะคือพี่อ่ะชอบยูนิฟอร์มที่นั่นมากนะคะรู้สึกแบบลูกคุณหนูนิดนึงอ่ะ ด้วยความที่เราอ่ะเรียนรัฐบาล6ปีนะคะก็อยากมีโมเมนต์งั้นเดี๋ยวพี่ขอยืมชุดมาคอสเพลย์ได้เปล่าอยากมีฟีลแบบเรียนสารศาสตร์อื่นบ้างซื้อชุดได้มั้ยอ่ะซื้อชุดแต่ว่าชุดเขาสวยนะฟิล์มชอบแล้วก็ที่นั่นได้ข่าวว่ามีห้องโถงให้วิ่งเล่นแล้วก็มีสระว่ายน้ำคือฟิล์มเรียนว่ายน้ำใช่คือฟิล์มมีเพื่อนอยู่นั่นเยอะนะคะแต่เพื่อนบอกว่าโรงเรียนมันใหญ่ดีนะถือว่าโอเคเลยค่ะอย่าถามให้ดูเนาะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปโรงเรียนกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะน้องฟิลกำลังสอดส่องโรงเรียนใหม่อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เราถึงโรงเรียนแล้วใช่ค่ะครึ่งชั่วโมงอ่ะทุกคนขับรถเหนื่อยอ่ะแต่ว่าของกินแถวนี้เยอะมากนะคะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเรียนมาปีนึงแล้วฟิลตัวใหญ่ขึ้นก็ไม่ต้องสงสัยนะคะแถมเดินไปกินของกินเยอะจริงแล้วก็โรงเรียนใหญ่มากนะคะค่ะใช่เดี๋ยวเราก็จะไปห้องธุรการกันเพื่อสมัครสอบไม่ใช่สอบสิสมัครเรียนสมัครเรียนแต่เขามีให้สอบด้วยความรู้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเอกชนส่วนใหญ่ก็จะว่าสมัครแล้วก็เข้าได้เลยถือว่าดีมากๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปสมัครกันต้องไปอยากเห็นสระว่ายน้ำมากเลยสระว่ายน้ำหรอแต่ว่าพี่เห็นตึกที่ข้างหลังใหญ่มากใหญ่แล้วก็มีอาจารย์ให้ด้วยนะคะค่ะนั่นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันจะเห็นอยู่แต่ว่าที่นี่มีหลายตึกมากนะคะคือข้างหลังฝั่งนู้นก็ยังมีอีก 2-3 ตึกเห็นป่ะอ๋อตึกเขาใหญ่นะแล้วพี่ดูเนี่ยตึกไหนอะลูกลงค่ะข้างหลังยังมีอีก 2 ตึกใหญ่ๆอันนี้อีก 1 ตึกใหญ่ๆนะคะแล้วก็ด้านหลังฝั่งนู้นอีกที่เหมือนแบบเป็นฝั่งอนุบาลอีกหรือเปล่าก็ต้องถึงม.6 อ่ะเนาะคือใหญ่ไปหมดเลยตอนนี้คือที่นี่มีตั้งแต่อนุบาลถึงม.6 อ่ะใช่คือดีมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปห้องธุรการแล้วก็ไปสมัครสอบกันดีกว่าค่ะค่ะไปสมัครสอบก็สมัครเข้าม.1นั่นแหละอย่าแซวเดินเข้าทางนู้นนะเดินเข้านี่แม่จะเดินลักษณะอย่างเดียวเลยเดินตากแดดทำไมเขามีทางให้เดินอยู่แล้วคือประตูทางเข้าก็ใหญ่มากเลยตอนแรกก็คิดว่าหลงแต่จริงก็คือไม่หลงเพราะว่าทางเข้าเดินมาสักพักแล้วนะคะดูทรงเหมือนจะหลงกันนะเนี่ยใช่คือมันกว้างมากอ่ะใหญ่มากจริงแล้วสรุปห้องธุรการอยู่ไหนห้องไหนเพราะว่าข้างในไม่รู้สับสนเหมือนกันนะคะไม่เห็นมีครูหรือว่าอะไรคอยบอกเขาอยู่ข้างในเมื่อกี้แม่เห็นอยู่นะเห็นอยู่นะเห็นอยู่แปลว่าไม่เห็นเห็นเห็นโอเคมาเราเดินรอบตรงเนี้ยผมจะห้องสมุดอ่ะนี่เห็นว่าข้างหลังนักเรียนในห้องธุรการนี่ถึงแล้วฟีไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ถ่ายไหมแต่ก็อันไหนถ่ายได้เราจะถ่ายเก็บไว้แล้วกันตอนที่น้องฟิวสมัครเนาะเดี๋ยวเราไปเข้าไปตอบถามเขาก่อนเนาะโอเคนี่เขาบอกติดต่อสมัครเรียนใหม่ดูเรียนใหญ่มากสวัสดีค่ะ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 พี่ฟิวทำอะไรคะเขียนใบสมัครให้น้องค่ะแต่ฟิวไม่ใช่ผู้ปกครองไงแม่ไม่ยอมเขียนตั้ง3แผ่นเลยเขียนให้น้องหน่อยไม่เป็นไรหรอกโอเค3ใบจุกๆแล้วถ้าถามว่าน้องฟิวอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาโดนเรียกไปอีกห้องนึงนะไปสอบค่ะสอบวัดความรู้เหรอใช่ค่ะโอ้ที่นี่ดำเนินเรื่องไวจังชอบๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอเขียนใบสมัครก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอน้องฟิวมาจากห้องเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายกันต่อค่ะนี่นะคะหลังจากที่ฟิลเนี่ยตอบใบสมัครให้น้องเสร็จแล้วใช่ไหมฟิลก็ออกมาจากห้องสอบพอดีก็จะเป็นเหมือนแบบความรู้ใช่ห้องสอบอันนี้คือไม่เครียดเลยคือแบบอยู่คนเดียวเฮ้ยแต่เขาก็บอกว่าผ่านไม่ผ่านด้วยนะถ้าไม่ผ่านก็อดอีกแล้วนะนี่ตอนนี้แม่ก็กำลังคุยกับคุณครูที่นี่อยู่นะคะแล้วก็ฟิลรู้ใช่ไหมว่าที่นี่เนี่ยเขาเลิกเรียน4 โมงนะคะซึ่งถึงม.6เลิกประมาณ4 โมงถ้าเรียนเสริมก็คือเลิก5 โมงเป็นไงคือต้องงานนั้นใช่ไหมต้องรอใช่เขาจะโทรมาบอกอาทิตย์หน้าว่าจะผ่านไม่ผ่านหรือหน้าฟิวจริงหรือแกซูซูนะฟิว
สู้สู้เดี๋ยวผลสอบจะโทรมีเห็นไหมครูบอกว่าผลสอบเดี๋ยวจะโทรไปประมาณอาทิตย์หน้าแต่ว่าถ้าผ่านอ่ะเราก็เปิดเทอมที่17เดือนหน้าไวใช่ไหมพี่รู้สึกว่าเปิดเทอมม.1ไวมากเพิ่งจบป.6เองจะเปิดเทอมกันก็ขอให้ผ่านนะคะเมื่อกี้ตั้งใจทำป่ะล่ะคณิตก็ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าก็ได้ได้อยู่ก็พอได้ก็พอได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะแม่คุยกับคุณครูรอแล้วกันเราวันนี้มาของเราอ่ะเออคือคณิตมันก็ประมาณแบบพวกเศษส่วนเศษส่วนแล้วก็เศษส่วนได้ป่ะล่ะก็พอได้มันไม่มียกกำลังใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีมียกกำลังแต่หนูทำได้เขาบอก2ยกกำลังยกกำลัง3กับยกกำลัง4เอามาบวกกันเท่ากับเท่าไหร่หนูตอบ72ใช่หรือเปล่าก็นี่ไงก็2ยกกำลัง2เอ้ยยกกำลัง3มันต้องเครียดก็ต้องเครียดแต่8ใช่ป่ะล่ะอย่างอื่นทำได้ไหมคะได้เขาถามว่าเขาถามว่าเออเนี่ยพี่ชายที่ดูดีเรียกว่าอะไรก็แฮนซัมใช่ป่ะล่ะมันมีแฮนซัมพิตตี้นู่นนี่นั่นพิตตี้นั่นสวยแฮนซัมสวยพี่ก็คือตอนนี้คือผ่านน้องฟิวมาสมัครเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีวัดความรู้นิดหน่อยนะคะแต่ก็ต้องดูอีกทีว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแค่30ข้อเองเราดูข้อเหรอคือรวมแบบหลายวิชาใช่ไหมใช่ประมาณ3วิชามีคณิตวิทย์อังกฤษค่ะก็เป็นวิชาพื้นฐานนะคะก็ถือว่าวันนี้ผ่านน้องฟิวมาสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหน้ารอดูกันด้วยตอนเขาโทรมานะคะแบบกริ้งกริ้งจะบอกแต่คือที่สวนกุหลาบใช่ไหมมันมีตั้งร้อยกว่าข้อทุกคนUh-huh. เยอะมากอันนี้ไม่แค่30ข้อมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยความที่แข่งขันกันสูงกว่าเอกชนก็คืออันนี้ไม่แค่30ข้อไงแล้วจะผ่านใช่ไหมคะก็จะผ่านแหละแต่เห็นใช่ไหมว่าคนเข้ามาสอบที่นี่เยอะเหมือนกันนะคะก็คือเข้ามาสมัครแล้วก็แข่งขันกันเองอีกเหมือนกันก็เรื่อยๆเนาะใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องฟิวด้วยนะคะทุกคนโอเคทุกคนก็คนที่มาสมัครเรียบร้อยแล้วก็คาสอบมันความรู้แล้วค่ะรอดูคลิปหน้าด้วยว่าเขาโทรมาแล้วเนี่ยน้องฟิวจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านแล้วจะได้ต่อที่นี่ไหมก็รอดูคลิปกันด้วยนะจ๊ะถ้าไม่ต่อแล้วน้องฟิวจะไปต่อที่ไหนดีเนี่ยต่อที่เดิมแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนมอบตัวอีกทีสมมติว่าถ้าน้องฟิวได้เขาก็จะให้มามอบตัวใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรอบๆให้ดูเดอะเซอร์เวย์เลยโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องฟิวด้วยนะคะทุกคนเย้สู้ๆนะงั้นสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย